สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับของหนังกลางแปลงนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนหนังกลางแปลง4จอ10บาทนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าหนังกลางแปลง4จอ10บาทนั้นคืออะไรนะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามคลิปเราให้จบนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจำได้ดีนะครับประมาณปีพ.ศ. 2527-28นี่แหละครับผมเรียนอยู่ประมาณชั้นป.2 ป.3 นะครับผมก็จำเหตุการณ์นี้ได้ดีนะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดทางช่องก็ขออภัยมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับอาจจะมีจำผิดพลาดได้นะครับก็มาเข้าสู่หัวข้อเรื่องของเราวันนี้นะครับหนังกลางแปลง4จอ10บาทนะครับตามปกตินะครับสมัยก่อนนี้นะครับหนังกลางแปลงเวลามาฉายนะครับแถวบ้านนอกครับมีการเล่ล้อมผ้านะครับก็จะมาฉายส่วนมากก็จะเป็นจอเดียวนะครับจะฉายด้วยหนังใหม่ๆนะครับประมาณ3เรื่อง10บาทนะครับแต่มาเจอเหตุการณ์นี้ถือว่าแปลกมากนะครับเพราะว่าที่หน้าโรงเรียนที่ผมศึกษาอยู่นั้นมีการติดป้ายโฆษณาไว้เลยนะครับหนังกลางแปลง4จอ10บาทนะครับไม่มีบอกว่าชื่อหน่วยไหนแล้วก็ไม่มีโปรแกรมหนังนะครับมีแต่ป้ายโฆษณานะครับว่าจะมาลงฉายที่โรงเรียนนี้นะครับทางผมเองก็ได้นับวันรอเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหนัง4จอนี้นะครับเพราะว่าตามปกติเกิดมาก็เคยเจอแต่จอเดียวนะครับไม่เคยเห็นมีเยอะขนาดนี้นะครับเมื่อวันงานมาถึงจริงๆนะครับเขาก็จะขี่รถนะครับวิ่งประกาศไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้เลิกเรียนก็ได้ไปดูเขาตั้งจอด้วยนะครับก็จะมีหน่วยหนังกลางแปลงมาทั้งหมด4หน่วยนะครับก็จะมีหน่วยที่ผมจำได้นะครับก็จะเป็นหน่วยสยามรัฐนะครับแล้วก็ก้าวหน้านะครับแล้วก็อีกหน่วยก็จะเป็นโรงเตาฟิล์มนะครับหรือประมาณนี้นะครับอีกหน่วยจำชื่อไม่ได้เลยนะครับเป็นหนังจากเขตสุรินทร์นะครับซึ่งเขาก็จะมาเล่กันเป็นทีมนะครับ4จอ4หน่วยนะครับในบรรยากาศวันนั้นผมก็ไปดูเขาตั้งจอนะครับส่วนมากก็จะเป็นจอกระดกนะครับในทุกวันนี้เรียกจอกระดกนะครับเขาก็จะช่วยกันตั้งจอครับสำหรับเด็กหนังต่างๆนะครับทั้ง4หน่วยนะครับเขาจะช่วยกันดึงนะครับใช้เชือกผูกจอดึงขึ้นทีละหน่วยทีละหน่วยนะครับจนเสร็จนะครับซึ่งผมดูเขาตั้งจอจนเสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านไปนะครับหลังจากคืนนั้นนะครับผมก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงกับพ่อผมเองนะครับขี่จักรยานพามาดูหนังนะครับที่สนามโรงเรียนนะครับก็จะมีคนที่รู้จักกันนะครับในหมู่บ้านนะครับเป็นคนที่คอยเก็บหรือคอยฉีกตั๋วหนังนะครับพอผมก็ได้ไปซื้อในราคา10บาทนะครับผมก็เข้าไปด้วยนะครับพอดีเขาไม่เก็บเด็กนะครับพอเข้าไปในงานนะครับก็จะเจอนะครับเสียงเพลงนะครับเปิดพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้ง4จอนะครับเสียงกระหึ่มมากนะครับแล้วก็ผู้คนอยู่ข้างนอกนี่ล้นหลามมากนะครับเข้ามาข้างในนี้ก็เยอะมากนะครับแต่ละคนก็เดินดูแต่ละจอแต่ละจอนะครับคงจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับตามภาษาชาวบ้านๆ นะครับส่วนมากก็จะเห็นแค่จอเดียวนะครับไม่เหมือนในทุกวันนี้นะครับหนังกลางแปลงมีเยอะนะครับตามงานเทศกาลต่างๆหรืองานโชว์งานอะไรนะครับแถวในเมืองนี้ก็เยอะนะครับทีนึง20-30จอก็ยังมีนะครับในสมัยนี้นะครับถ้าเทียบกับสมัยนั้นนะครับชาวบ้านๆก็ได้สบัดแค่จอเดียวนะครับบางทีก็มี2จอนะครับแต่จะมาตั้งขนานกันนั้นไม่มีนะครับอาจจะห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรนะครับสำหรับเจ้าภาพที่เขาจะจัดงานพร้อมกันนะครับมาฟังบรรยากาศในคืนนั้นกันต่อนะครับหลังจากที่ผมเข้ามาในงานแล้วนะครับผมก็เลยมองไปดูแต่ละหน่วยนะครับจะมีคนนั่งบางคนก็ยืนนะครับอยู่หลังรถนะครับเพราะว่ารถหน่วยแต่ก่อนนะครับจะเป็นที่ตั้งเครื่องใช้นังนะครับก็จะเดินอยู่หลังรถนะครับอยู่หัวรถนะครับสังเกตการนะครับบางคนก็เดินไปเดินมานะครับฟังเพลงนะครับแต่จะหาดูโปรแกรมหนังนะครับหรือใบปิดหนังในสมัยนั้นนะครับของแต่ละหน่วยไม่มีให้ดูนะครับสิ่งที่แปลกก็คือหนัง4จอนี้นะครับไม่มีบอกชื่อหนังอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกแต่ว่ามีหนัง4จอนะครับเป็นจุดขายนะครับแค่นี้คนก็มาดูเยอะจนวิกแตกเลยนะครับคืนนั้นนะครับพอดีเป็นตอนที่เขาฉายตัวอย่างนะครับเขาก็จะนัดเวลากันฉายนะครับประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเขาก็จะประกาศว่าเริ่มฉายแล้วนะครับจะเป็นหนังตัวอย่างนะครับก็จะมีหนังใหม่หนังเก่านะครับฉายกันนะครับท
ั้ง4จอพร้อมกันนะครับผมก็กับพ่อผมนะครับก็เลยเดินไปเดินมานะครับดูกันจนตาแฉะนะครับหลายจอนะครับหลังจากนั้นตัวอย่างเสร็จหมดนะครับทุกจอก็จะใช้หนังเรื่องนะครับเท่าที่ดูแต่ละหน่วยนะครับ4หน่วยนี้นะครับไม่มีหนังใหม่นะครับแต่เป็นหนังเก่าๆแล้วนะครับบางจอก็มีเส้นนะครับแต่ก็ยังมีคนดูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่ไม่เคยดูก็ถือว่าดูได้กันนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ดูจน3เรื่องครับจนเขาเลิกทุกจอแล้วนะครับจึงได้เดินทางกลับบ้านนะครับข้อสังเกตครับจุดขายของทีมงานหนัง4จอ10บาทนี้นะครับก็แค่ติดป้ายประกาศนะครับแล้วก็เขียนว่ามี4จอประชันกันแค่นั้นเองนะครับชื่อหนังก็ไม่บอกนะครับไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับจุดขายอย่างเดียวก็คือการประชันกัน4จอแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็ทำให้วิกแตกแล้วนะครับคนในสมัยยุคนั้นคงไม่เคยดูหนังนะครับที่มีการฉายประชันกันเยอะๆแบบนี้นะครับส่วนมากก็ดูแค่จอเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แหละครับที่มาของหนังกลางแปลง4จอ10บาทครับเขาก็จะมีจุดขายเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมเองก็ยังจำเรื่องราวนี้ได้ดีนะครับยังประทับใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่แปลกและก็ตื่นเต้นที่สุดนะครับในชีวิตของการดูหนังกลางแปลงของผมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวหนังกลางแปลงในอดีตนะครับตอนหนังแปลง4จอในวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทางเราจะมีหน่วยหนังอะไรมาแนะนำหรือเรื่องราวและนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชอบหนังกลางแปลงจริงๆนะครับถ้าชอบอย่างอื่นก็คงอย่าไปดูช่องอื่นนะครับช่องเราเป็นช่องน้อยๆนะครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับให้กับหน่วยหนังที่เกิดใหม่เกิดเก่านะครับถ้าเรามีข้อมูลนะครับหรือเห็นคลิปภาพต่างๆนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตเราจะจัดทำเป็นคลิปเพื่อช่วยหน่วยหนังของท่านโปรโมทอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ